นับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss จุดลงทางในตลาดหุ้นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตาครับย้อนภาพกลับไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ไทยหรือตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังคงเห็นลักษณะของดัชนีมีการแกว่งตัวแล้วก็กดดัชนีลงตั้งแต่ช่วงภาคเช้านะครับก่อนที่จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงภาคบ่ายวันนี้และดูเหมือนว่าในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้จะเริ่มเห็นการปรับระดับดัชนีขึ้นไปทดสอบด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1,570 ได้นะครับย้อนกลับไปดูช่วงเช้าก่อนครับวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการทำจุดต่ำสุดในระหว่างวันตั้งแต่ภาคเช้าที่ผ่านมาลงไปทำจุดต่ำสุดวันนี้ 6.28 จุดนะครับเซ็นเด็กยืนอยู่ที่ระดับ 1,555 สำหรับจุดต่ำสุดในวันนี้ในขณะที่จุดสูงสุดของวันครับอยู่บรรยากาศช่วงท้ายตลาดแบบนี้นี่แหละครับบวกขึ้นมาสูงสุดได้ในระหว่างวันนี้นะครับ13จุดครับที่ระดับ 1,575.26 จุดครับส่วนระดับดัชนีล่าสุดตอนนี้เป็นไงบ้างไปดูพร้อมๆกันครับล่าสุดเซ็นเด็กซ์ไทยตอนนี้นะครับยังคงเห็นการรักษาระดับในช่วงของการปรับบวกขึ้นได้ครับเซ็นเด็กซ์ไทยยังยืนอยู่ที่ระดับ 1,574.58 จุดครับบวกขึ้นมา 12.55 จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้เฉลี่ยใกล้ปิดตลาดก็อยู่ที่ประมาณ 46,000 กว่าล้านบาทครับขยับมาดู5อันดับหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดในวันนี้กันบ้างครับ SVI ยังคงนำมาเป็นอันดับ1สำหรับมูลค่าการซื้อขายในวันนี้แน่นอนยังคงตอบรับในเรื่องของข่าวที่เกิดไฟไหม้ที่นิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงงาน SVI นะครับส่งผลให้ราคายังคงปรับลดลงมา34สตางค์ล่าสุดราคายืนอยู่ที่3.90 บาทครับตามมาเป็นอันดับ2ครับเริ่มเห็นสัญญาณการขยับตัวในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่อย่างปตท.วันนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับบวกขึ้นมาได้ 2% ราคาบวกขึ้นมาเกือบ9บาทครับราคาล่าสุดยืนอยู่ที่391บาทในขณะที่อันดับ3ครับเป็นตัวของ True ครับบวกขึ้นมา20สตางค์ล่าสุดราคาอยู่ที่11บาท50สตางค์ครับส่วนอันดับ4ครับตามมาด้วย iFect นะครับราคาล่าสุดบวกอยู่ที่1บาท30สตางค์หรือบวกขึ้นมากว่า 11% นะครับราคาอยู่ที่12บาท90สตางค์และ Advance บวกขึ้นมาได้5บาทหรือประมาณ 2% ยืนอยู่ที่238บาททวนครับซึ่งจะเริ่มเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่กลับขึ้นมาในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มขนาดเล็กมีการดีดปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนหุ้นอีกหนึ่งตัววันนี้ที่เข้าเทรดเป็นวันแรกบมจ5 Victor นะครับที่เข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับราคา IPO 3บาทสำหรับวันนี้ที่มีการเปิดตลาดล่าสุดราคาณกระดาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4บาท90สตางค์บวกขึ้นมาประมาณ1บาท90สตางค์นะครับหรือประมาณ 63% ครับขยับไปดูที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับจะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกเช่นเดียวกันหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียครับนิกเกอีบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงครับ195จุดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นที่มีการเปิดเผยก่อนการปิดตลาดนะครับและรวมไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีการจะเลื่อนระยะเวลาการปรับขึ้นภาษีการบริโภคครับในขณะที่เซตไทม์สิงคโปร์ปรับบวกขึ้นมา23จุดหางเซ็งฮ่องกงปรับบวกขึ้นมา81จุดครับไต้หวันบวกขึ้นมา61จุดจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา1จุดครับส่วนฝากฝั่งของทางด้านมาเลเซียแล้วก็ตลาดหุ้นโซวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงนะครับแม้ว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยอย่างมาเลเซียปรับลดลง 0.73 จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ปรับลดลง 6.76 จุดครับขณะที่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดแบบนี้บวกขึ้นมาได้เกือบ10กว่าจุดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลดไปแรงกว่า10กว่าจุดเช่นเดียวกันวางกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับอันนี้ถือว่าเป็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้อ่อนตัวลงไปค่อนข้างแรงด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับก็อย่างที่เรียนครับว่าแนวรับที่มองสำหรับรอบนี้มันน่าจะอยู่แถวประมาณ 1,555 จุดนะครับซึ่งก็ลงมาทดสอบบริเวณใกล้ๆกันตรงนั้นเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เป็นสัปดาห์ของการพักฐานนะครับเพื่อรอขึ้นต่อก็คงคำแนะนำเหมือนนะครับในเรื่องของการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นนะครับแล้วหุ้นที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวของบูชิปไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพลังงานธนาคารหรือว่าสื่อสารนะครับในส่วนของการเก็งกำไรในหุ้นที่
่มีการเก็งกำไรสูงก็อาจจะพอทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเก็งกำไรก็จะมีการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าดัชนีมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมีความผันผวนเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกระแสข่าวในตลาดนะครับว่าจะมีมาตรการออกมาสกัดการเก็งกำไรอะไรต่างๆแต่พอมีการปฏิเสธข่าวเนี่ยนะครับหุ้นเหล่านี้ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าจะเล่นหุ้นในการเก็งกำไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็คนที่จะต้องมีจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่ได้ห้ามอะไรนะครับถ้าจะเล่นการเก็งกำไรในหุ้นประเภทแบบนั้นก็ทำได้ทีนี้ถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวตลาดในต่างประเทศเองถ้ามองกันผมคิดว่าโมเมนตัมในช่วงของปลายสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวปลายสัปดาห์เนี่ย GDP ของทางฝั่งยุโรปที่ออกมาน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับถ้าดีขึ้นตามที่ตลาดมีการประเมินกันเอาไว้เนี่ยผมว่าทิศทางตลาดหุ้นโลกน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็คงจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยมีอานิสงส์นะครับในเชิงของการปรับตัวขึ้นตามไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยในช่วงที่เหลือของเดือนหรือว่าทั้งปีเนี่ยผมก็ยังคงมองเอาไว้ไม่น่าจะไกลมากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าใหญ่ก็ยังคงติดอยู่แถว1,600อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดก็น่าจะมีลักษณะของการไซด์เวย์อัพขึ้นครับในช่วงของสัปดาห์หน้าครับลักษณะจะเป็นไซด์เวย์อัพในช่วงสัปดาห์หน้าเป้าใหญ่ยังคงมอง1,600จุดอยู่นะครับก็ทั้งปีนี่แหละนะครับช่วงที่เหลือของปีผมว่าก็อยู่แถวนั้นครับครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของมุมมองของตลาดหุ้นอย่างวันนี้เองดู5อันดับหลักทรัพย์การซื้อขายตอนช่วงเช้าเรียงคงเห็นกลุ่มเล็กมีการหลีดตลาดขึ้นมาแต่ดูเหมือนบรรยากาศช่วงท้ายตลาดในช่วงนี้กลับมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วอันนี้จะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นทิศทางที่ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าครับก็แน่นอนครับว่าเพราะว่าหุ้นใหญ่หลายตัวเนี่ยนะครับราคาลงมารับข่าวร้ายกับในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3แล้วก็การปรับประมาณการกำไรในปีนี้ลงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูส่วนใหญ่เนี่ยกำไรในปีหน้าคงไม่ค่อยได้มีผลกระทบมากนักนะครับก็ทำให้ในส่วนของตัวราคาหุ้นเองที่อ่อนตัวลงมาก็คงจะสะท้อนกับอดีตไปเรียบร้อยนะครับครับผลประกอบการที่ออกมาก็แนวโน้มไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นดาวไซด์มากไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของตัวหุ้นที่รายงานงบออกมาโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับแล้วผมคิดว่าหุ้นใหญ่หลายตัวเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับ under value อยู่ปีหน้าเนี่ยถ้าจะมีการซื้อกลับเข้ามาในส่วนของตัวนักลงทุนต่างชาติผมว่าหุ้นใหญ่ยังไงก็ยังเป็นตัวทางเลือกหลักอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองจากเม็ดเงินจากทางในส่วนของกองทุนบำเหน็จบำนาญของญี่ปุ่นที่มีการรีพอร์ตหรือว่ารายงานออกมาล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มน้ำหนักของหุ้นในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นทิศทางที่น่าจะสอดคล้องกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะมีฟันโฟเข้ามาจากไม่ว่าจะเป็นกองทุนญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยหุ้นตัวใหญ่ในบูชิปโดยเฉพาะตัวที่มีปันผลสูงหุ้นที่ลิงก์กับทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับยังไงก็ยังเป็นหุ้นที่ต้องซื้อเข้าพอร์ตแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดได้ครับอันนี้ยังคงเป็นการคาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะเป็นเข้ามาในตลาดไทยได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยในตลาดญี่ปุ่นที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็จาก12เป็น 25% ของภูมิภาคที่เป็นโอเวอร์ซีนะครับก็เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันก็น่าจะมีเม็ดเงินที่มีการอะโลเคทเข้ามาด้วยเผอิญว่าเราเป็นตลาดหุ้นที่มีปันผลสูงด้วยครับครับคิดว่าสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของตัวหุ้นปันผลยังไงก็น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของค่าเงินอย่างดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เริ่มเห็นการสัญญาณของการแข่งค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะสะท้อนต่อตลาดหุ้นบ้านเราบ้างไหมครับประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีบทวิเคราะห์วิจัยกันแล้วว่าในกรณีของตัวค่าเงินของดอลลาร์ที่มันแข็งขึ้นมาแบบรวดเร็วมากเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมว่าโดยหลักๆนะครับก็จะเห็นค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นนะครับที่นอกเหนือไปจากดอลลาร์เองเนี่ยมันไม่ค่อยผันผวนมากนักนะครับผมคิดว่าผลกระทบจริงๆตอนนี้น่าจะยังไม่ได้มีอะไรมากกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วครับยังน่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับใช่ฉะนั้นถ้ามองในลักษณะช่วงสั้นนี้กลุ่มที่น่าสนใจอย่างบูชิปทั้งหมดนี่สามารถทยอยเข้าลงทุนได้แล้วใช่ไหมครับก็ถ้าจะมองในเรื่องของการเก็บหุ้นเมื่อย่อเนี่ยนะครับหุ้นบูชิปตัวใหญ่ต้องเป็นทางเลือกก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็แนะนำหุ้นที่ลิงก์กับในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเช่นหุ้นปันผลสูงนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นในปีหน้าครับฉะนั้นถ้าดูจากลักษณะของหุ้นที่ PE ต่ำๆตอนนี้ก็สามารถทยอยเก็บได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วถ้าดูจากลักษณะหุ้นตัวเล็กที่หลังจากหน้านี้ก็มีการเก็งกำไรกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ก็อาจจะสามารถเล่นได้นะครับในหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กนะครับแต่ผมมองว่ามันคงเป็นวัฏจักรของหุ้นนะฮะตามภาวะปกติอยู่แล้วเวลาที่ทุกคนคาดหวังกันว่าดอกเบี้ยจะเริ่มขยับขึ้นผลตอบแทนที่คาดหวังหรือว่าต้นทุนทางการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกหุ้นที่ชนะผลตอบแทนในส่วนของตัวดอกเบี้ยหรือว่าต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเลือกหุ้นที่น่าจะมีแนวโน้มให้กลับไปต้องเกณฑ์ที่สูงนะครับก็กลายเป็นว่าหุ้นที่มีการเล่นกันส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็มีการเก็งกำไรกันสูงคงเป็นวัฏจักรปกติของตลาดหุ้นอยู่แล้วครับครับขออนุญาตทิ้งท้ายนิดนึงอย่างตัว SBI ให้คำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนี้ครับก็หนึ่งก็คือผมยังไม่แน่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผลประกอบการในอนาคตนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แนะนำว่าช็อตอะเกนพอร์ตไปก่อนหรือว่าอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยมาดูใหม่อีกทีหนึ่งอาจจะลงมาแถวประมาณสัก3บาท70หรืออะไรแถวๆนี้แหละนะครับมันมีดิสคาวเมื่อเทียบกับแฟร์แวลูที่คอนเซนซัสมองกันอยู่แถวประมาณ4บาท20ก่อนแล้วค่อยเข้ามาซื้อก็ได้นะครับไม่ต้องรีบได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละครับมุมมองสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ตลาดหุ้นในช่วงนี้หลังจากที่เซ็นเด็กไทยมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแน่นอนมุมมองที่เราเคยคุยกับคุณวิกิตเอาไว้นะครับการปรับตัวลดลงมาแถวระดับ 1,555 จุดยังคงเห็นสัญญาณการรับอยู่นะครับสำหรับการย่อตัวลงมาในคราวก่อนฉะนั้นส่งผลให้ครั้งนี้มีการปรับตัวขยับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเซ็นเด็กไทยในช่วงนี้ถ้าเป็นภาพระยะยาวในรอบนี้ยังคงมองเห็นภาพใหญ่ๆที่โอกาสจะขึ้นไปทดสอบในช่วงปลายปีนี้ได้อาจจะเห็น 1,600 จุดครับและที่สำคัญการวกกลับมาในรอบนี้ของหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ยังคงถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจเพราะว่าถือว่าหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ในตอนนี้ under value อยู่หรือมีราคาในเรื่องของมูลค่านะครับต่ำกว่าตลาดฉะนั้นกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจจะเป็นคงลักษณะในกลุ่มของพลังงานธนาคารนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสื่อสารแต่ถ้าใครยังเล่นเก็งกำไรอยู่ในช่วงนี้ยังคงสามารถลงทุนแล้วก็เก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีจุด stop loss ในเรื่องของการลงทุนครับส่วนถ้าดูภาพรวมของในช่วงนี้นะครับถ้าใครที่ยังคงสนใจโดยเฉพาะตลาดหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ยังคงประสบปัญหาอย่างตัว SBI นะครับทางด้านของคุณวิกิตยังคงแนะนำนะครับว่าอาจจะต้องรอให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนนี้ก่อนแล้วต้องรอดูในเรื่องของปัจจัยที่ได้รับผลกระทบนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับช็อตอะเกนพอร์ตออกมาแล้วก็ออกมารอดูสถานการณ์ก่อนน่าจะเป็นจับจังหวะที่น่าสนใจมากกว่าครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Cibico ครับ